ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะไปดูกิจกรรมของกลุ่มอาสาเยาวชนศูนย์บ้านเราที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เข้าไปช่วยกันซ่อมแซมบ้านที่ประสบอัคคีภัยและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะช่างก่อสร้างมือใหม่จิตอาสาคืออีกภารกิจของเยาวชนจากศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่นหรือศูนย์บ้านเรากำลังช่วยกันซ่อมแซมบ้านที่ไฟไหม้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตโดยมีครูช่างจิตอาสามาให้ความรู้และคอยดูแลให้คำปรึกษามาเป็นจิตอาสาเพราะว่าไอ้ทางเทศบาลมันแจ้งไปเนาะเพราะว่าพวกนี้ก็ขึ้นสังกัดของเทศบาลอยู่แล้วอย่างไปว่ามีไอ้บ้านที่ถูกไฟไหม้แล้วครอบครัวจะบ่สมบูรณ์พวกผมก็เลยได้รวบรวมน้องๆลูกๆมาทำงานก่อสร้างตรงนี้เพื่อเป็นจิตอาสาแล้วก็ฝึกวิชาชีพไปในตัวการพัฒนาศักยภาพเยาวชนศูนย์บ้านเราดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายมากกว่า20องค์กรเพื่อเติมทักษะความรู้วิชาการวิชาชีพและสร้างมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตเพื่อให้เห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีหลักสูตรการเรียนรู้อย่างน้อย9เดือนเราทำรุ่นละ9เดือน2รุ่นเด็กที่อยู่ในอาสมบ่มเพาะการเรียนรู้ตรงนี้จะอยู่ด้วยกัน3ระยะด้วยกันระยะที่1คือ3เดือนแรก3เดือนแรกเด็กที่เข้าไปอยู่ในศูนย์จะเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันเป็นพี่เป็นน้องปรับพฤติกรรมซึ่งกันและกันจนรู้สึกผูกพันกันเดือนที่2จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อการค้นพบตนเองคือช่วงที่2คือช่วง3ถึง6เดือนนะครับค้นพบตนเองว่าตนเองสนใจเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรมีความสามารถเรื่องอะไรเขาเจ้าจะเริ่มค้นพบแล้วก็เริ่มระดมความคิดว่าอยากจะทำอะไรพอเป็นช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะเริ่มชัดเจนว่าตัวเองอยากทำอะไรทักษะอาชีพที่กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้ยังมีการทำอาหารช่างซ่อมรถการทำเกษตรกรรมและการขายของเพื่อให้แต่ละคนได้เรียนรู้ต่อยอดตามความสนใจและความถนัดของตัวเองไม่มีใครอยากเป็นคนเลวทุกคนอยากเป็นคนดีทุกคนอยากมีโอกาสที่ดีทุกคนอยากเติบโตทุกคนอยากมีสถานะที่เป็นที่รับรู้หรือมองเห็นของผู้คนได้รับการชื่นชมยกย่องนะครับสำหรับเด็กบางกลุ่มเขาอาจจะก้าวพลาดในชีวิตมาแล้วมาใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแต่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งครับว่าถ้าสังคมให้โอกาสถ้าสังคมมองอย่างให้โอกาสและเข้าใจเด็กกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นพลเมืองที่ดีเด็กกลุ่มนี้จะกลับมาเป็นพลังของสังคมที่จะทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปได้อย่างสวยงามครับกฤษดากุลขัวนักข่าวพลเมืองรายงาน